ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับหวานอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้หวานจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าข้อแตกต่างระหว่างไทยกับเยอรมันที่ควรรู้ก่อนมาเยอรมันนะคะค่ะสำหรับคนไหนจะมาแต่งงานกับคนเยอรมันหรือว่ามาเที่ยวเยอรมันนะคะค่ะส่วนตัวหวานก็อยู่ที่เยอรมันมา3ปีกว่าแล้วค่ะก็เป็นเรื่องที่หวานรู้มาบ้างนะคะว่ามันแตกต่างกับไทยอย่างไรค่ะมี10ข้อด้วยกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะข้อที่1นะคะก็คือความเป็นส่วนตัวของคนเยอรมันนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบมีความส่วนตัวสูงมากเลยค่ะแม้กระทั่งครอบครัวนะคะถ้าเกิดเราจะทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าจะทานอาหารร่วมกันเราต้องนัดหมายกันล่วงหน้าค่ะค่ะนี่คือข้อ1นะคะก็คือการความเป็นส่วนตัวของคนเยอรมันค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็คือการไปหาหมอไปทำผมทำเล็บนะคะเราก็ต้องโทรไปนัดล่วงหน้าค่ะค่ะกรณีที่เราแบบป่วยฉุกเฉินนะคะเราก็สามารถไปหาหมอได้เลยค่ะค่ะข้อที่2ก็คือการนัดหมายนะคะการไปหาหมอค่ะส่วนข้อที่3ก็คืองานวันเกิดนะคะสมมติว่าเป็นงานวันเกิดหวานนะคะหวานชวนใครมาใช่ไหมคะแต่มันก็ดีนะคะเขาก็จะมีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยค่ะบางคนก็จะมีอาหารมาด้วยบางคนก็จะเอาเครื่องดื่มมาด้วยอันนี้ก็ดีค่ะค่ะข้อที่3คืองานวันเกิดนะคะข้อที่4ก็คือห้องน้ำตามห้างสรรพสินค้าที่นี่ไม่ฟรีค่ะเพื่อนๆที่ไทยฟรีใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ฟรีค่ะก็บางที่ก็ประมาณ70เซนบางที่ก็50เซนแล้วแต่ที่ค่ะก็ประมาณ 20-30 กว่าบาทค่ะห้องน้ำไม่ฟรีค่ะค่ะส่วนข้อ5เวลาเราไปช้อปปิ้งหรือว่าไปซื้อของที่ห้างไม่ใช่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะรถเข็นก็ไม่ฟรีนะคะเราต้องเตรียมเหรียญไปด้วย1ยูโรค่ะแต่ว่าเวลาเราซื้อของเสร็จเราก็จะได้เหรียญนั้นคืนนะคะนี่ก็มันก็จะเป็นการเป็นระเบียบเรียบร้อยดีค่ะอันนี้ก็ชอบค่ะรถเข็นนะคะข้อ5ข้อที่6นะคะก็คือคนที่นี่เขาจะแยกขยะจริงจังมากค่ะค่ะแต่ละบ้านนี่ก็จะมีถังขยะ4ใบนะคะค่ะถังนึงนี่ก็จะใส่พลาสติกถังนึงก็จะเป็นพวกกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกถังนึงนี่ก็จะเป็นเศษอาหารถังนึงก็จะเป็นเศษไม้เศษเหล็กอะไรประมาณนี้ค่ะข้อ6ก็คือถังขยะการแยกขยะจริงจังมากนะคะที่นี่ค่ะข้อ7นะคะการจราจรที่นี่ดีมากค่ะหวานชอบการจราจรที่นี่มากเลยนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเป็นทางม้าลายนะคะรถก็จะหยุดให้คนเดินทันทีเลยค่ะไม่เหมือนบ้านเราคือต้องระวังรถมาชนใช่ไหมคะที่นี่การจราจรดีค่ะค่ะส่วนข้อ8นะคะที่จอดรถที่นี่ส่วนมากเลยจะไม่ฟรีนะคะค่ะตามห้างสรรพสินค้านี่ต้องเวลาเราไปห้างก็ต้องจ่ายตังค่าจอดรถค่ะค่ะส่วนข้อ9นะคะเราไปเติมน้ำมันที่ไทยนี่จะมีคนมาบริการใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือต้องลงไปเติมเองนะคะค่ะเติมน้ำมันเองค่ะเติมเสร็จแล้วต้องเอาตังไปจ่ายช็อปข้างๆปั๊มนะคะค่ะเติมน้ำมันเองนะคะข้อ9ส่วนข้อ10ค่ะข้อสุดท้ายนี่สำคัญนะคะก็คือเรื่องอาหารการกินค่ะเพื่อนอย่างหวานนะคะเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ไม่ทำกับข้าวเลยนะคะก็คือมาอยู่ที่นี่ก็คือทำกับข้าวเป็นอัตโนมัติค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบทานอาหารบ้านเขาใช่ไหมคะคือเราต้องทำกินเองค่ะถ้าเกิดซื้ออาหารไทยที่นี่ก็ค่อนข้างแพงนะคะค่ะหวานก็จะไปซื้อของมาตุนไว้แล้วก็ทำกินเองค่ะเพราะว่ามันไม่มีตลาดเหมือนบ้านเราอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ไปซื้อได้กินแล้วที่นี่ไม่ใช่นะคะคือต้องทำกินเองค่ะค่ะนี่ก็เป็น10ข้อที่
แตกต่างระหว่างไทยกับเยอรมันที่หวานรู้มานะคะถ้ามีเยอะกว่านี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้เยอะกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกหวานได้นะคะค่ะวันนี้ก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะค่ะวันนี้ก็ลากันไปแล้วค่ะบ๊ายบาย